อีกหนึ่งคู่สำคัญครับนี่ก็กำลังใจจากท่านนายทาวเสนียนะครับพลังทิพย์สสวิทูลนะครับหรือว่าพลังทิพย์กสวทองพลังทิพย์นอสีพึ่งครับตอนนี้มาพระสีเสื้อสสวิทูลครับวันนี้จะเจอกับเคียวเซอร์ฮาเยตนะครับจากสเปนครับนั้นเมื่อเช้านี้ชั่งน้ำหนักได้ก่อนชกนะครับ62กิโลครับในขณะที่ทางฝั่งของเกียร์เซอร์นั้นมาถึง64ทีเดียวครับรูปร่างแน่นอนครับว่านักชกจากประเทศไทยนั้นเป็นรองนักชกจากสเปนแน่นอนครับสังเวียนริวสปอร์ตนะครับในเมืองริวแต่มวยนั้นหนาตาทีเดียวครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้คนไทยนะครับสำหรับศึกซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยปะทะสเปนโดยท่านทวารเสนเนียมนะครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูของพลังทิพย์นะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับลางพิกัดนั้นเสียเปรียบนะครับแต่เรื่องกระดูกความเก่านั้นคนนี้ไม่เป็นรองแน่นอนครับต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับโพยกมีมูลิสปอร์ตผลิตภัณฑ์เสือดำนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ช้างทิฟฟี่แล้วก็ซาร่านะครับกับ 3K แบตเตอรี่ที่ให้การสนับสนุนศึกซุปเปอร์ไฟท์มวยไทยสเปนนะครับจากเมืองริวประเทศสเปนภายใต้การทำงานของมูลนิธิสมิลาเวต้าซานครับเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าแล้วก็ส่งเสริมเยาวชนนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดความมันความร้อนใจความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นครับโอ้โหดูรูปร่างและเสียบไปเห็นได้ชัดเลยครับเป็นคิวของเสเอกธินกรปลอดภัยครับขึ้นไปถอดมงคลได้กับพลังทิพย์ครับเจอกับเกียร์เซอร์โอ้โหพลังทิพย์ออกมาเบียดวางแข้งซ้ายเลยครับพยายามจะตัดฐานล่างก่อนโอ้โหศอกซ้ายของพลังทิพย์มาเลยครับเคียวเซอร์โดนเข้าไปนี่ถึงกับผงะทีเดียวครับพยายามจะจ่อล่างโอ้ยเจอหมัดขวาสวนครับนี่ครับลูกเก่งของชาวต่างชาติเลยนะครับพยายามจะเขี่ยล่างให้เสียหลักจะเป็นฝ่ายขยับวางซ้าย2 กิโลนี่ถือว่ามีผลเลยครับความยาวความใหญ่นั้นไม่ปราณีใครแต่ศิลปะมวยไทยนี่เจอใหญ่อย่างนี้ครับต้องบอกว่าใหญ่อย่างนี้เนี่ยเตะไม่พลาดครับหนูครับหรือละที่โอ้โหสวยงามครับเซอร์พยายามจะเบียดพลังที่เป็นเลือกเนื้อเน้นๆเลยครับแบบพยายามจะเจาะล่างแล้วก็สลับลำตัวนี่ครับวืดดีก็โดนแล้วครับเกียวเซอร์นั้นรออยู่แล้วครับจังหวะ2วัด 1-2 ของเกียวเซอร์นั้นประมาทไม่ได้ครับดูครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายที่เป็นทีเด็ดแล้วก็ขวาตรงนะครับโยกเข้าไปครับเขาจริงๆครับพลังทิพย์ดูแบบดึงนิดเดียวครับต้องบอกว่าเป็นนักชกที่สายตาดีอีกคนหนึ่งของวงการมวยนะครับสายเนื้อเวลาตัวโอ้โหแล้วกดในตัวเล็กกว่านะครับแต่กดตัวใหญ่ ได้แบบหลอกแยบก่อนครับแยบขวาแล้วได้ผู้ต่อสู้กังวลครับก่อนที่จะวางด้วยซ้ายแต่เจอหมัด1-2ของเคเซอร์จ่อล่างก่อนมาเลยครับเคเซอร์ดูเหมือนแกเกร็งๆนะครับขวาศอกของพลังที่พอสมควรครับเคเซอร์เจอเข้าไปครั้งเดียวตอนต้นยกนะครับแม่ตอนนี้ที่ออกการหนีบุญเล็งเลยครับก็พยายามเบียดเข้าหาอีกดูว่ายังมืดอยู่วางซ้าย2ครั้งสวยแน่แล้วดูเกี่ยวเชือกหมุนเชือกนี่กรรมการที่นู่นไม่ได้เตือนนะครับดูกันมาดูภาพช้าๆนะครับแม่จังหวะฟันศอกของพลังทิพย์ก็พลาดนะครับต่อกันต่อยกที่2ครับขอบคุณโพยกนะครับขอบคุณวินบุรีสปอร์ตขอบคุณเสือดำขอบคุณผลิตภัณฑ์ช้างแล้วก็ทิฟฟี่ซาร่า 3K แบตเตอรี่ครับนี่เป็นยกที่2ของพลังทิพย์นะครับฝ่ายน้ำเงินจากประเทศไทยกับเกียร์เซอร์นะครับจากสเปนโอ้ทั้งยาวทั้งใหญ่ครับเกียร์เซอร์แต่ออกการผวาศอกของพลังทิพย์ครับดูครับพลังทิพย์พยายามจะเบียดแล้วเลือกเอาเนื้อนะครับพลังทิพย์ดูกับวางแข้งซ้ายเน้นๆบริเวณลำตัวขยับมาแม่ไม่มีจังหวะได้ศอกเลยครับพอขยับปั๊บนี่เกียวเซอร์แกวิ่งหนีเลยครับพลังทิพย์พยายามจะล็อกในโอ้โหเจอความใหญ่ของเกียวเซอร์ครับมีปัญหาเลยครับพยายามจะกระชากมวยตัวใหญ่ครับพลังทิพย์เกี่ยวกับไปโอ้โหเกี่ยวเสื้อสวนด้วยหมัดขวาเกี่ยวกับต่อล่างก่อนโอ้โหประมาทไม่ได้ครับหมัดขวาของเกี่ยวเสื้อเลยครับพลังทิพย์พยายามจะใช้ศอกแม่แต่ยังไม่โดนเลยครับวันนี้แม่ศอกของพลังทิพย์นี่ยังไม่ได้ดื่มเลือดเลยครับดูครับปกติแล้วโอ้ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนครับถ้าเดินเข้ามานี่ครับโอกาสที่จะแตกนั้นมีสูงครับเพราะพลังทิพย์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นมวยศอกที่คมเลยครับใช้อาวุธศอกได้ดีดีไม่ดีนี่เจอหน้าของพรเสน่ห์สิทธิ์บุญชัยลองถามดูเลยครับ3 ไฟต์ 3 ครั้งไม่เคยชนะพลังทิพย์ครับแล้วทุกไฟทุกครั้งนั้นต้องแตกเลือดอาบใบหน้าทุกครั้งครับดูกับพลังทิพย์เด่นที่บริเวณลำตัวแม่เกียวเซอร์นั้นต่อยพลางหนีพลางครับดูครับโอ้เจอแค่ซ้ายอีกแล้วครับพลังทิพย์เบียดเข้าหาอีกเลือกอาวุธเลยครับเล็กแบบใหญ่ไม่สำคัญดูครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายโอ้ยเดินๆเลยครับเตะเท่าไหร่ก็ไม่ยุบครับเพราะน้ำหนักที่หนักกว่ากัน2 ปอนด์ 2 กิโลครับดูครับพยายามจะเจาะล่างแต่เจอซ้ายของพลังทิพย์เตะแล้วดูครับแกโหนตัวขึ้นไปเลยครับกดคอมวยตัวใหญ่ๆนะครับดูเกียวเซอร์นั้นออกวุธไม่เป็นชิ้นเป็นอันพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาก็เจอแข้งซ้ายของพลังทิพย์ดูครับพลังทิพย์ได้เตะล่างสลับบนพยายามจะถีบครับเนื้อมานี่พลังทิพย์แกเห็นหมดแล้วครับวางซ้ายอีกแล้วโยกมาเจอซ้ายมาดูภาพสโลก่อนนะโอ้โหเตะตัดพับในขาหน้าครับว่ากันต่อยกที่3ครับฝ่ายแดงเป็นเกียร์เซอร์จากประเทศสเปนนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นพลังทิพย์จากประเทศไทย2 ยกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าพลังทิพย์ก็เป็นฝ่ายฉกฉวยก็ดูประสบการณ์และฝีมือมวยนะครับวางแข้งซ้ายเน้นๆเกียร์เซอร์นั้นแม้ว่าจะได้เปรียบน้ำหนักตัวใหญ่แต่แม่เป็นการต่อสู้ที่หนีเยอะไปหน่อยครับโอ้แล้วนี่ครับจังหวะหลวมเนี่ยเจอเลยครับแข้งซ้ายของพลังทิพย์แม่จะเดินเข้าหานี่พลังทิพย์บอกของชอบเลยครับ ยับมาเตะล่างนี่ขนมเลยครับพยายามต่อยหมัดดึกสองนี่ครับจังหวะวางซ้ายของพลังทิพย์ดูเหมือนไม่หนักนะครับแต่เตะตัวใหญ่นะครับแล้วโอ้โหดูครับตัวเล็กคีบตัวใหญ่แล้วตีครับเกียร์เซอร์โอ้โหนี่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ดอกนี้ชุดเดียวเลยครับปิดกล่องเลยครับยังโกงเปิดเกมก็ใส่ครับเม้าวางซ้ายสวยคุมเกมคุมจังหวะไว้ได้หมดแล้วครับพลังทิพย์นักชกจากอุบลราชธานีมาการพยายามจะทิ้งหมัด 1-2 พยายามจะงัดหมัดขึ้นมาสู้เลยครับมาการโอ้จังหวะนั้นสู้พลังทิพย์ไม่ได้ครับดูครับพอหลวมปั๊บนี่โดนแข้งซ้ายของพลังทิพย์ที่รออยู่แล้วครับโอ้พลังทิพย์นั้นเล็กกว่านะครับแต่ดูวิธีการจับวงใดนี่ต้องบอกว่าเขาประสบการณ์ของพลังทิพย์นั้นโอ้โหดีกว่าครับอ้าวเจอหมัดขวาของหมัดเกียวเซอร์เข้าไปถึงกับเซไปเหมือนกันกับพลังทิพย์ดูครับเกียวเซอร์พยายามจะหมุนศอกกลับพยายามจะเล่นเกมเหมือนกันครับเกียวเซอร์พยายามเข้ามาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเกียวเซอร์พยายามจะเล่นเกมพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายขวาโดนทิพย์ฉากออกมานี่ครับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้แล้วเจอพลังทิพย์ล็อกในโอ้โหเตือนเลยครับเตือนพลังทิพย์เลยครับเตือนพลังทิพย์ครั้งที่หนึ่งครับเตือนพลังทิพย์ครั้งที่หนึ่งห้ามล็อกคอคู่ต่อสู้อย่างนี้ครับอันตรายเราต้องเตือน3ครั้งนะครับถึงจะตัดคะแนนนี่เตือนครั้งแรกครับแล้วก็จบ3ยกเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนที่จะกลับมาดูคำตัดสินนะครับท่านผู้ชมมาที่รีวสปอร์ตอีกครั้งครับดูครับมาดูภาพช้าๆนะครับของคู่พลังทิพย์กับเกียวเซอร์ครับนี่ครับตัดพับได้หัวทิ่มทีเดียวครับเกียวเซอร์หลังทิพย์คืนด้วยแข้งซ้ายสวยงามครับดอกนี้แล้วดูดีกับจังหวะวางซ้ายของพลังทิพย์พยายามจะบาทาลูกพักแล้วเจอหมัดนี่ครับโอ้โหเป๋ไปเหมือนกันครับพลังทิพย์ไม่เต็มหมัดแล้วพยายามจะสอกหมุนสอกกลับครับเจอเซอร์แต่เจอนี่ครับเจอลูกล็อกอย่างนี้ครับนี่กับพลังทิพย์โอ้โหภาพที่เราเห็นจนชินตานะครับภาพของพ่อหลวงของคนไทยแล้วก็ธงไทยที่บวกสะบัดครับเรายังไม่รู้ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาสู่เมืองริวกันอีกครั้งครับมาดูผลการแข่งขันของเคียวเซอร์กับพลังทิพย์นะครับกรรมการผู้ตัดสินครับรอสัญญาณจากข้างล่างครับเดี๋ยวครับResultado del combate. Vencedor por 2 jueces a 1. Esquina azul. แล้วก็เป็นพลังทิพย์นะครับสสวิทูลที่เฉือนเอาชนะเคียวเซอร์นะครับนักชกจากสเปนลงมา